ทหารของรัสเซียเนี่ยนะครับก็ทำให้หลายคนใจชื้นเหมือนกันนะคุณสิริมาโดยเฉพาะเรื่องของราคาน้ำมันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่าง2ประเทศเนี่ยส่งผลต่อราคาน้ำมันโลกแต่ว่าถ้ามาดูที่บ้านเราเนี่ยตอนนี้ก็ตรึงราคากันอยู่หลายคนก็กำลังดูว่าแหมมันมีโอกาสที่ราคาน้ำมันจะลดลงกว่านี้ได้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีการลดเรื่องของภาษีน้ำมันลงอีกนะครับค่ะแต่ว่าการตรึงราคาเฉพาะดีเซลเนี่ยมันก็ทำให้กลุ่มอื่นๆที่เขาใช้น้ำมันชนิดอื่นเนี่ยค่ะตั้งคำถามเหมือนกันว่าเอ๊ะลดให้เขาบ้างได้ไหมหรือว่าตรึงให้เขาบ้างได้หรือเปล่านะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งที่ใช้น้ำมันที่เป็นน้ำมันกลุ่มดีเซลเนี่ยนะคะอย่างผู้ให้บริการส่งอาหารหรือว่าไรเดอร์เนี่ยค่ะหลายคนบอกว่าตอนนี้ราคาน้ำมันแพงขึ้นทำให้พวกเขาต้องปรับตัวทำยังไงก็ได้ให้ประหยัดน้ำมันมากที่สุดนะคะเมื่อวานนี้ค่ะไรเดอร์หลายคนเขาก็เตรียมตัวนะคะที่จะออกไปทำงานนอกเหนือจากไรเดอร์แล้วก็จะมีวินจักรยานยนต์ด้วยนะคะอย่างวินจักรยานยนต์รับจ้างวินนี้เขายอมรับว่าตอนนี้ราคาน้ำมันเนี่ยมันแพงแล้วก็ต้นทุนเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกวันสวนทางกับจำนวนผู้โดยสารที่ลดลงจากสถานการณ์โควิด-19วินมอเตอร์ไซค์บางคนบอกว่านั่งเล่นเกมได้เลยนะคะฟังเพลงก็ได้เลยเพราะมีเวลาลูกค้าไม่ค่อยมีซึ่งถ้าหากว่าจะให้เขาปรับค่าโดยสารขึ้นตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทำได้ยากค่ะขึ้นค่าผู้โดยสารมันคงค้างมันคงได้ยากอะครับเพราะว่าบางคนเขาก็บ่นว่าค่ารถก็แพงอะไรรายได้ก็ไม่ค่อยมีอะไรทำนองผมก็ช่วยผู้โดยสารคนละครึ่งครับเขาอยู่ได้เราก็อยู่ได้ถ้าเขาอยู่ไม่ได้เราก็อยู่ไม่ได้เราปรับไม่ได้ใช่เราปรับไม่ได้จริงๆมันก็ต้องถ้าใจลึกๆทุกคนก็ต้องการอยากให้เขามาดูมาใหญ่ขึ้นเกินไปดีกว่าเนาะก็คือเอาเป็นว่าแบบว่าเอาเราก็ไม่รู้ว่าลึกๆเขายังไงกันแต่ว่าพวกเราก็มันก็ไม่ดีเท่าไหร่ที่ขึ้นไปเรื่อยๆเนาะที่เราเติมเราอาจจะเคยเติมสมมติเราเติมถังหนึ่งไม่ถึงอาจจะถึง100แต่กลายเป็นว่าถังหนึ่งมันเลยไป100 กว่าไปแล้วมันก็ถ้าเขามาดูแลมันก็ดีเหมือนกันนะครับเช่นเดียวกับผู้ให้บริการส่งอาหารหรือว่าที่เราเรียกกันว่าไรเดอร์นี่นะคะบางส่วนยอมรับเลยว่าต้องจ่ายค่าน้ำมันแพงขึ้นแล้วก็ต้องปรับตัวเพื่อได้รับผลกระทบน้อยที่สุดนะคะไรเดอร์บางคนเขายกตัวอย่างจากเดิมที่เขาเคยเติมน้ำมันถังหนึ่งประมาณ120 กว่าบาทเนี่ยนะคะตอนนี้ขยับขึ้นไปเกือบ200 บาทท่ามกลางแข่งขันที่สูงดังนั้นเขาก็ต้องปรับตัวนะคะใช้น้ำมันให้คุ้มค่ามากที่สุดบางคนบอกว่าออกเช้าขึ้นบางคนปรับรูปแบบการให้บริการด้วยค่ะอย่างงานใกล้ๆเงี้ยครับเขาจะตาให้ผมมันจะได้40 บาท43 บาทเงี้ยครับผมก็จะวิ่งใกล้ๆส่งแค่ประมาณ2 โลแล้วผมกลับมาก็คือมันจะใช้น้ำมันไม่เยอะอยู่แล้วแต่ถ้าผมไปวิ่งงานไกลตัวละร้อยกว่าบาทขึ้นไปเงี้ยครับก็คือมันจะประมาณ10 โลขึ้นไปแล้วคือการขับไป10 โลอ่ะไปส่งอาหารลูกค้าเสร็จปุ๊บเราก็ต้องดูอีกว่ามันจะมีงานให้เรากลับหรือเปล่าแต่ว่ามันจะเสียเวลาครับเพราะว่ามันจะเสียเวลาอย่างน้อยๆครึ่งชั่วโมงกว่าจะหางานกลับมาได้กับการที่เรากลับมาจุดที่เรามีงานอยู่แล้วอะเรากลับมาดีกว่าแต่มันก็ทำให้ผมสิ้นเปลืองน้ำมันมากกว่าเดิมครับแล้วอย่างคือถ้าเราไปรอแล้วเราไม่รู้ร้านนี่ครับไปเจอร้านนานๆมันก็เสียรายได้ครับเพราะว่าคือทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับเวลาครับวิ่งงานให้เช้าออกงานแต่เช้าหน่อยแล้วกลับให้ช้าหน่อยเงี้ยออกมาออกจากบ้านไวแต่กลับให้ช้าแล้วก็บริหารการเงินที่มีอยู่เนี่ยให้มันจำกัดให้คือลดรายจ่ายในส่วนที่ไม่จำเป็นลงก็ต้องปรับตัวกันแบบนี้นะคะทั้งไรเดอร์และจักรยานยนต์รับจ้างก็ต้องการให้รัฐหามาตรการตรึงราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินเหมือนกลุ่มดีเซลเหมือนกันนะคะเนื่องจากขณะนี้แนวโน้มราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นต่อเนื่องท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวดีนักนะคะครับเห็นภาพไรเดอร์มากันเยอะมากไม่แน่ใจว่าจากการไปคุยกับเขาเนี่ยมีบางส่วนไหมที่หันมาใช้รถจักรยานยนต์ที่ใช้ไฟฟ้าครับคุณสิริมาค่ะก็มีบ้างแล้วนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้แบบว่ามีเป็นจำนวนมากหรือว่าโหเห็นเป็นรถไฟฟ้าจะเป็นส่วนใหญ่เงี้ยบางคนเขาบอกว่าเขาตัดสินใจปรับเปลี่ยนนะคะจากรถที่ใช้น้ำมันมาเป็นรถไฟฟ้าเขาบอกว่าจะได้ไม่ต้องพวงกับค่าน้ำมันที่มันแพงขึ้นนะคะซึ่งเมื่อราคาน้ำมันแพงขึ้นต่อเนื่องแบบนี้รวมทั้งรัฐบาลเนี่ยค่ะเคาะแพ็กเกจยานยนต์ไฟฟ้าทำให้ไรเดอร์บางคนค่ะคุณผู้ชมเขาบอกว่าตัดสินใจง่ายขึ้นเลยนะคะไปจองรถมอเตอร์ไซค์ที่เป็นรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเพื่อนำไปประกอบอาชีพค่ะประหยัด
มันประหยัดมันไม่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายเลยเลยพี่อย่างรถไฟฟ้าเวลามีปัญหาเราเข้าอู่รถไฟฟ้าอย่างอันนี้ถ้าสมมติเรามีปัญหาเราต้องซ่อมเองแล้วมันประหยัดน้ำมันไม่มีน้ำมันนะพี่หักค่าใช้จ่ายเราไปได้เอาเงินที่เราไปผ่อนรถ 3,000 กว่าบาทไปผ่อนรถไฟฟ้าดีกว่าวันละ100น้ำมันก็ไม่ต้องเติมนี่แต่ว่ามันจะขับได้ช้าหน่อยแค่นั้นเองถ้าคนไม่เคยชินดูเหมือนว่ามาตรการที่เป็นแพ็กเกจรถไฟฟ้านี่คือจะจูงใจทำให้หลายๆคนตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะคะอย่างมอเตอร์ไซค์เนี่ยค่ะถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเขาก็จะลดให้ประมาณ 18,000 บาทเดี๋ยวต้องรอเงื่อนไขที่เป็นรายละเอียดออกมาก่อนนะคะยานยนต์ไฟฟ้าถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งของไรเดอร์นะคะอย่างที่บอกไปว่าประหยัดค่าน้ำมันได้ดีน้ำมันแพงตอนนี้ก็เนี่ยค่ะรถไฟฟ้าน่าจะเป็นที่น่าสนใจมากขึ้นครม.ค่ะเพิ่งเคาะมาตรการส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้า3กลุ่มก็คือกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าทั้งรถยนต์แล้วก็รถกระบะราคาไม่เกิน2ล้านบาทก็จะลดภาษีสรรพสามิตเหลือร้อยละ2จากเดิมร้อยละ8นะคะแล้วก็ให้เงินอุดหนุนคันละ 70,000 ถึง 150,000 บาทอันนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของแบตเตอรี่ด้วยส่วนราคารถยนต์ที่เกิน2ล้านบาทขึ้นไปจะได้รับลดหย่อนภาษีสรรพสามิตอย่างเดียวนะคะส่วนรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าอย่างที่บอกไปได้เงินอุดหนุน 18,000 บาทต่อคันนะคะตอนนี้ก็มีบางส่วนที่เขาบอกว่าโหใช้รถไฟฟ้าเนี่ยค่ะไม่ต้องกังวลเลยนะว่าราคาน้ำมันจะปรับขึ้นไปแค่ไหนบางคนเขาบอกนะคะว่าเวลาแบตเตอรี่หมดเนี่ยค่ะเขาก็จะมีกลุ่มที่เป็นที่ผู้ให้บริการเนี่ยค่ะสามารถยกแบตเตอรี่ออกแล้วก็ปรับเปลี่ยนได้เลยข้อเสียของรถไฟฟ้าที่เป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเขาบอกว่าอาจจะขับได้ไม่ค่อยซิ่งมากนักขับช้าๆก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์กับสำหรับคนที่อยากจะไปแว้นไวๆนะคะแต่ปกติในเขตเมืองเขาก็ห้ามเกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่แล้วถูกต้องค่ะดังนั้นผมว่ารถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยถ้าเกิดว่าขับไปตลาดไปชุมชนในพื้นที่เมืองเนี่ยน่าจะไม่มีปัญหาในส่วนนี้นะฮะจริงๆคนที่เขาบอกว่าเขาสนใจจะซื้อรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีข้อมูลอะไรมากนะคะแต่ว่าคือเขาเห็นเพื่อนเขาใช้แล้วเพื่อนเขาไม่ต้องกังวลเรื่องของการเติมน้ำมันเขาก็เลยบอกว่าตัดสินใจง่ายขึ้นแล้วยิ่งมีแพ็กเกจแบบนี้ก็ทำให้เขาไปจองรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเอาไว้แล้วด้วยค่ะค่ะรถไฟฟ้าก็เพราะว่าน้ำมันแพงน้ำมันแพงขึ้นแพงขึ้นนะคะแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งถูกลงค่ะก็คือผักกาดขาวของเกษตรกรที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะเขาบอกบางคนนะคะขาดทุนนะเขาบอกว่าประมาณสักแสนบาทเลยอะค่ะค่ะบางคนบอกว่ามากกว่าแสนด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้ราคายังคงตกต่ำยังไม่มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าไม่มีคนที่ไปรับซื้อนั่นเองค่ะบางรายบอกว่าต้องยอมปล่อยให้ผักเน่าเสียคาสวนนะคะบางส่วนก็ดิ้นรนค่ะคุณผู้ชมแม้รู้ว่าขาดทุนแต่ก็ต้องจำใจนำไปขายเองค่ะผู้ปลูกผักเป็นผักกาดขาวที่อยู่ในหมู่บ้านห้วยเดือตำบลผาบ้องอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนค่ะเขาต้องว่าจ้างคนงานเข้าไปตัดผักกาดขาวแล้วก็ลำเลียงขึ้นรถยนต์เอาไปขายในตลาดที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะจากแม่ฮ่องสอนไปขายที่เชียงใหม่แม้ว่าจะเสี่ยงกับการขาดทุนแต่ว่าจำเป็นที่จะต้องทำเพราะว่าราคาผักเนี่ยมันตกต่ำเหลือเพียงกิโลกรัมละ2บาทเท่านั้นชาวสวนบอกนะคะว่าปีนี้ลงทุนปลูกผักกาดขาว2แปลงค่ะแปลงแรกไม่มีคนรับซื้อก็ต้องปล่อยให้แห้งตายคาสวนกันไปเลยทำให้ขาดทุนเกือบ 100,000 บาทส่วนอีกแปลงลงทุนไปกว่า 200,000 บาทได้ผักประมาณ 90,000 กิโลกรัมนะคะจำเป็นต้องทำทุกทางเพื่อที่จะขายผลผลิตให้ได้ส่วนสาเหตุที่ทำให้ผักกาดราคาขาวเนี่ยมันตกต่ำเขาเชื่อว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะว่ามีผักนำเข้ามาจากประเทศจีนทำให้ผักในไทยเนี่ยขายไม่ออกก็เลยต้องการให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือพยุงราคาผักกาดขาวไม่ให้ต่ำกว่ากิโลกรัมละ5บาทเกษตรกรจะได้อยู่กันได้ค่ะมันพวกผักจีนมาตีหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ช่วงก่อนที่มันตายนี่มันเป็นผักจีนอ่ะผักจีนเข้ามาตีแล้วก็ทำให้ของเราราคาตายเลยไม่ได้ขายเราเสียหายประมาณทักเท่าไหร่เนี่ยถ้าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยที่เราขาดทุนมาเนี่ยน่าจะประมาณ 200,000 บาทแสนกว่า 200,000 ประมาณค่าขายค่าน้ำมันเพราะว่าเราต้องเนี่ยใช้เครื่องสูบน้ำขึ้นมานี่เราต้องเติมน้ำมันตอนนี้น้ำมันก็แพงขณะที่เกษตรกรผู้ปลูกผักขาวที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันก็ให้ข้อมูลนะคะว่าปีนี้ไม่มีพ่อค้าไปซื้อผักถึงที่นะคะทำให้พวกเขาต้องปล่อยให้เน่าตายคาสวนแล้วก็แบ่งปันชาวบ้านให้มาเก็บไปกินฟรีขาดทุนนะคะบางคนบอกว่า 140,000 บาทนะคะล่าสุดเขาก็กู้เงินที่เป็นเงินนอกระบบไปปลูกกะหล่ำปีหลังจากที่เขาคาดหวังนะคะว่าถ้ากะหล่ำปีเนี่ยมันราคาดีก็น่าจะมีเงินเนี่ยไปชดเชยในส่วนที่ขาดทุนก่อนหน้านี้ไปได้บ้างแต่ก็ยังไม่มั่นใจเหมือนกันว่า
ล่ำปีเนี่ยจะตัดขายแล้วก็ได้ราคาหรือเปล่าหรือว่าราคามันจะตกต่ำซ้ำรอยผักกาดขาวหรือเปล่าเขาก็เลยเรียกร้องนะคะให้ภาครัฐไปควบคุมราคาปุ๋ยสารเคมีเกษตรรวมไปถึงราคาน้ำมันเพื่อที่จะทำให้พวกเขาเนี่ยมีต้นทุนที่น้อยลงนั่นเองค่ะแต่ว่าสำคัญอีกเรื่องนึงที่รัฐจะต้องทำนั่นก็คือการควบคุมปริมาณนำเข้าผักที่มาจากประเทศจีนหรือไม่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะจากการตรวจสอบราคาผักที่มาจากประเทศจีนเปรียบเทียบกับราคาผักที่มาจากไทยโดยเฉพาะแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เนี่ยค่ะราคาของไทยเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสูงกว่าที่มาจากประเทศจีนแล้วก็ต้นทุนน้ำมันที่แพงในตอนนี้ก็อาจจะทำให้พ่อค้าเนี่ยค่ะบอกว่าไม่ขับรถไปซื้อถึงที่ดีกว่าซื้อจากในตลาดที่เป็นตลาดค้าส่งขนาดใหญ่แล้วก็เป็นผักที่มาจากจีนอาจจะทำให้ต้นทุนเนี่ยมันถูกมากกว่าด้วยแต่ว่าสิ่งสำคัญเลยก็คือจะทำยังไงให้ผักจากจีนเนี่ยค่ะไม่เข้ามามากจนเกินไปแล้วก็ส่งผลกระทบกับเกษตรกรที่ปลูกในประเทศนั่นเองค่ะครับก็ถือว่าเป็นอีกโจทย์หนึ่งที่ภาครัฐเนี่ยจะต้องรีบเร่งแก้ไขในตอนนี้นะครับเพื่อที่จะกระตุ้นเรื่องของปากท้องประชาชนนั่นเองพูดถึงเรื่องปากท้องต้องพูดถึงเรื่องของคนละครึ่งกันหน่อยเพราะว่าล่าสุดเนี่ยบางท่านที่อาจจะยังไม่ได้ลงทะเบียนแต่ว่าเพิ่งไปลงเนี่ยวันนี้เห็นว่าจะใช้สิทธิ์ได้เป็นวันแรกแล้วนะครับขณะเดียวกันเนี่ยหลังจากที่ร้านค้าต่างๆเนี่ยพอสิทธิ์คนละครึ่งรอบนี้มาร้านค้าต่างๆที่ก่อนหน้าเนี่ยเคยใช้สิทธิ์คนละครึ่งเหมือนกันก็คือรับสิทธิ์คนละครึ่งโดนเรียกเก็บภาษีหลายร้านเนี่ยก็ยกเลิกไปไม่เอาแล้วแต่ขณะเดียวกันถ้าไปดูก็มีหลายร้านมาสมัครเหมือนกันนะคุณศิริมานะใช่มีออกจากโครงการก็มีเข้าโครงการเหมือนกันนะคะที่เข้าโครงการก็มีประมาณ 17,000 ร้านค้าที่เข้าโครงการใหม่ส่วนคนที่เป็นรอบใหม่มีผู้ผ่านเกณฑ์ค่ะคุณผู้ชม 920,000 คนถ้าดูรวมๆของคนละครึ่งนะคะตอนนี้มีคนที่ได้รับสิทธิ์ไปแล้วกว่า25ล้านคนนะคะยอดใช้จ่ายเกือบ 30,000 ล้านบาทค่ะเป็นเงินที่เข้าสู่ระบบในตอนนี้ต้องเอามาเตือนกันกันลืมนะคะว่าวันนี้ใครที่ลงทะเบียนคนละครึ่งเอาไว้แล้วสามารถที่จะใช้จ่ายได้วันแรกนะคะคุณพรชัยธีระเวทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังบอกนะคะว่าประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนร่วมคนละครึ่งเฟสที่4ตอนนี้ 920,000 คนนะคะกลุ่มนี้สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังได้วันที่17กุมภาพันธ์แล้วก็ใช้ได้ไปจนถึง30เมษายนรับวงเงิน 1,200 บาทเท่ากันกับกลุ่มก่อนหน้านะคะเอาไปใช้ค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าทั่วไปนวดสปาทำเล็บทำผมรวมไปถึงขนส่งสาธารณะจากภาครัฐได้นะคะก็ลด 50% รัฐครึ่งเราครึ่งค่ะแต่ว่าไม่เกิน150บาทต่อคนต่อวันนะคะขณะที่ความคืบหน้าการใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งในเฟสที่4ข้อมูลสะสมวันที่14กุมภาพันธ์เขาบอกว่าตอนนี้มีคนไปใช้สิทธิ์23,670,000คนยอดใช้จ่ายเนี่ยค่ะเกือบ 30,000 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่ประชาชนใช้จ่ายกว่า 14,000 ล้านนะคะแล้วก็รัฐร่วมจ่ายกว่า 14,000 ล้านเหมือนกันค่ะประชาชนที่กดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเฟสที่4แล้วเนี่ยค่ะสามารถที่จะใช้จ่ายได้บนแอปเป๋าตังกว่า25ล้านคนก็เงินก็สะพัดในช่วงนี้นะคะแต่ว่าอย่างที่บอกไปคุณวีริศบอกว่ามีคนออกจากโครงการเพราะกลัวภาษีตอนนี้ก็มีคนเข้าโครงการเหมือนกันนะคะเป็นผู้ค้ารายใหม่อยู่ที่ 17,459 รายรวมๆแล้วเนี่ยค่ะโครงการคนละครึ่งมีคนที่อยู่ในโครงการโดยเฉพาะเป็นร้านค้าเนี่ยค่ะมีกว่า 1,340,000 รายด้วยกันค่ะก็ถือว่าเป็นจำนวนที่ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ทำให้เรามีทางเลือกมากขึ้นในช่วงเวลาแบบนี้ด้วยนะคะหลายคนคือดูแล้วก็เอ๊ะสิทธิ์เนี่ยคือถ้าเกิดว่ากดยืนยันตัวตนตั้งแต่วันแรกหมดไปแล้วเหมือนกันนะครับ 1,200 บาทรอบใหม่ก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะมาอีกหรือเปล่านะฮะต้องรอดูสถานการณ์สำคัญคือต้องรอดูงบประมาณว่าจะมีมาให้กระตุ้นเศรษฐกิจกันหรือเปล่าด้วยนะคะคุณเชื่อสารใช้หมดหรือยังคะผมยังอยู่ดีนะครับยังใช้ค่อยๆทยอยใช้ทีละนิดค่ะค่อยๆวางแผนเพราะว่าสามารถใช้ได้ไปจนถึงวันที่30เมษายนก็ค่อนข้างที่จะเป็นเวลาที่ยาวเหมือนกันนะคะครับเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจไปแล้วหมุนเวียนกันกว่า 30,000 ล้านนั่นคือคนละครึ่งแต่อีกโครงการนึงที่ต้องจับตาก็คือโครงการเราเที่ยวด้วยกันแม้ว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 มันจะมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นสูงในช่วงนี้แต่ดูเหมือนว่าคนก็ยังเที่ยวด้วยกันเยอะอยู่นะฮะค่ะไม่ได้กังวลอะไรบางคนอาจจะบอกว่าจองเอาไว้ก่อนเนี่ยคุณเชอร์สารน่าจะเป็นหนึ่งในนั้นที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์เลยคุณสิทธิ์ยังอยู่ใช่ไหมคะเท่าที่ไปคุยกันในกลุ่มที่เป็นนักท่องเที่ยวแล้วก็มีการสำรวจกันเองเนี่ยนะครับเป็นกลุ่มใหญ่เหมือนกันเขาบอกว่ามีข้อจำกัดเรื่องหนึ่งคือเรื่องของสถานการณ์โ
ควิด -19 ที่จะต้องประเมินกันวันต่อวันดังนั้นเงื่อนไขที่บอกว่าต้องจองล่วงหน้า7วันมันอาจจะเป็นข้อจำกัดที่ไม่รู้ว่าถ้าจองสุกนี้สุกหน้าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรหรือว่ามาตรการจะปรับหรือเปล่านะครับค่ะนี่คือประเด็นหนึ่งนะคะที่นอกเหนือจากคนที่เดินทางไปเที่ยวแล้วเขากังวลนะคะคนที่เป็นผู้ประกอบการก่อนหน้านี้เขาก็เคยบอกว่าอยากจะให้รัฐเนี่ยค่ะปรับเปลี่ยนเงื่อนไขเป็นไปได้หรือไม่จากที่ก่อนหน้านี้ต้องจองล่วงหน้า7วันหรือว่า1สัปดาห์ถ้าเปลี่ยนมาเป็นสัก3วันเนี่ยค่ะการตัดสินใจเดินทางมันก็จะง่ายขึ้นแล้วก็ทำให้ยอดของคนที่จะไปใช้เที่ยวด้วยเราเที่ยวด้วยกันเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะแต่ว่าเรื่องนี้ยังไม่มีท่าทีมาจากททหรือว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะซึ่งคุณยุทธศักดิ์สุภศรผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ออกมาบอกนะคะว่าตอนนี้โครงการเราเที่ยวด้วยกันยังไม่เปลี่ยนเงื่อนไขนะคะแล้วก็สิทธิ์ที่ให้ไป2ล้านสิทธิ์ก่อนหน้าตอนนี้ก็มีคนจองเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดก็เหลืออีกกว่า 1,456,517 สิทธิ์คุณเชษฐาถ้าคุณจะใช้ก็ใช้ได้นะยังมีเยอะยังมีเยอะนะคะแต่ว่าก็ต้องดูก่อนนะคะสถานการณ์โควิด -19 เนี่ยจะเอื้อทำให้การตัดสินใจเดินทางเนี่ยมันง่ายขึ้นหรือไม่อย่างไรตอนนี้ประชาชนที่ใช้สิทธิ์จองห้องพักแล้วเนี่ยค่ะก็มีค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เหมือนกันนะคะอยู่ที่ประมาณ 194,295 สิทธิ์หรือว่าเป็นบางคนอาจจะบอกว่าเป็นจำนวนห้องนะคะทีนี้ใครที่จองเอาไว้เนี่ยค่ะต้องเดินทางก่อนวันที่31พฤษภาคมซึ่งเป็นวันสุดท้ายของโครงการแล้วก็เป็นวันสิ้นสุดโครงการนั่นเท่ากับว่าใครที่จะใช้สิทธิ์โครงการนี้ต้องจองภายในวันที่23พฤษภาคมค่ะไม่งั้นก็จะไม่ได้ใช้สิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันนะคะคุณเชษฐายังคงมีเวลา23พฤษภาคมจะเป็นวันสุดท้ายสำหรับการจองเราเที่ยวด้วยกันด้วยนะคะแต่ว่าก็ไม่แน่เหมือนกันสถานการณ์แบบนี้หลายคนบอกว่าเงินก็น้อยนะคะแล้วก็โควิด19ก็ยังอยู่การตัดสินใจเดินทางมันก็อาจจะยากมีความเป็นไปได้ที่รัฐบาลอาจจะขยายช่วงเวลาในการเดินทางออกไปคืออาจจะสักกลางปีหรืออาจจะขยับไปจนถึงสิ้นปีก็มีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันค่ะครับก็คืออาจจะดูเรื่องของสถานการณ์ด้วยนะครับเพราะถึงแม้ว่าสิทธิ์เนี่ยจะมีการให้เยอะแล้วก็คนสามารถเข้าไปจองล่วงหน้ากันได้แต่ถ้าเกิดว่าสถานการณ์เนี่ยมันก็ส่งผลโดยตรงต่อความเชื่อมั่นของคนที่จะตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวเหมือนกันใช่อะไรก็ไม่แน่นอนนะคะโดยเฉพาะสถานการณ์โควิด -19 ที่ตอนนี้หลายคนบอกว่าต้องรอดูเพราะว่าทำลายสถิติเมื่อวานนี้ 16,000 คนวันนี้เท่าไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะก็เป็นปัจจัยที่กดดันทำให้คนเนี่ยตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวในช่วงนี้ยากขึ้นเหมือนกันนะคะค่ะช่วงนี้ก็ต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะขอบคุณมากค่ะคุณสิริมาค่ะ